ชดำเนินชกคนเดียวที่น็อกบัวขาวได้ครับเคทีพีเซนเลเจนด์ออฟราชดำเนินเริ่มแล้วครับบัวขาววันจาเวกับซาโตะครับเอาละฮะมาแล้วครับเจอกันกลางเวทีครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของส่วนสูงนี้ต่างกันเน้นๆเลยครับโอ้โหขวานะครับของโยเชฮิโรซาโตะครับบอกถึงความมั่นใจครับโอ้โหบัวขาวนี่ต้องชกระวังเลยครับโอ้โหฮุกซ้ายโอ้โหเกมมาแบบนี้ครับพี่แชมป์ว่าไงครับหัวทิ่มไปทั้งคู่ครับเอาครับเชื่อว่าเดือดแน่นอนครับน็อกไม่น็อกเท่านั้นเองครับคู่นี้ครับเดินต่อครับเท่านั้นบัวขาวก็ต่อยมาครับต้องดูแล้วครับครั้งก่อนครั้งแรก14ปีที่แล้วบัวขาวโดนน็อกที่ญี่ปุ่นครับวันนี้บนแผ่นดินไทยที่บ้านของมวยไทยบัวขาวจะน็อกคืนได้ไหมแต่ต้องบอกว่าพี่บัวขาวเองเนี่ยก็เคยโชว์พลังหมัดชกกับซาโตะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องดูว่าแกจะใช้อาวุธอะไรครับโอ้โหดูแข้งลูกนี้ครับสวยงามครับแต่ดูครับทางด้านของซาโตะเองแกดูนิ่งครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับอ่ะเขาวงในไต่ไปนะครับโอ้โหใครบอกว่ามวยญี่ปุ่นนี่เข้าในไม่เป็นรองใครครับโอ้ตีแรงตีจิกเลยแชมป์โอ้โหไม่ธรรมดาครับเอาครับหมัดหมัดโอ้โหต่อท้องบัวขาวครับเตะซ้ายครับซ้ายคืนมาครับซาโตะแล้วล็อกโอ้โหโอ้ไม่ง่ายนะครับแบบนี้ไม่ง่ายแล้วครับซาโตะมาแบบนี้นี่โชว์ความแข็งแกร่งแล้วครับต้องบอกว่าลูกล็อกเมื่อกี้นี่สวยงามเหลือเกินครับบัวขาวนี่ชัดเจนเลยครับมาด้วยพลังหมัดครับสำหรับไฟนี้เขาโอ้โหจีบถึงกับกระเพ็นเลยทีเดียวครับแหมซาโตะนี่ไม่ธรรมดาครับอย่างที่บอกมาดูอาร์ดับเบิลเอสต์แบบนี้ครับ1 2 3แล้วเตะสูงครับมาเป็นคอมโบประสบการณ์ของพี่บัวขาวของเราครับยืนห่างไม่ดีครับพี่บัวโอ้โหไปซ้ายครับโอ้ยังไงครับซาโตะอ้าวลื่นลื่นไปครับลื่นลื่นลื่นยืนขาเดียวครับเสียหลักไปแต่ว่าหลายคนนี่ใจหายใจคว่ำครับเอ้าหัวเขาเบียดเข้าไปครับมัดหน้าแย่ไว้ก่อนมัดหน้าแย่โอ้โหซาโตะนี่มีเข่ายาวๆโอ้โหฮุกซ้ายต้องดูแล้วครับโอ้โหเอายังไงมัดขวาลงเลยโอ้โหโอ้ยมัดขวาจบตกเลยโอ้โหยอดครับโอ้นี่ครับอย่างรออย่างเท่เลยครับบัวของเราครับ14ปีครับอย่างที่บันทึกบอกครับถึงเวลาครับสางแค้นครับซาโตะครับพลาดทุกเดียวจริงครับโดนเต็มๆครับเดี๋ยวมาดูครับจังหวะไหนครับดูครับจังหวะทีไปก่อนครับทีเข้าไปแล้วก็ขวาเต็มๆขาครับโอ้โหจุดสลบครับโดนเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าระบบการทรงตัวการควบคุมอยู่ตรงนั้นเลยครับนี่ครับโอ้โหหล่นตามหมัดเลยครับดูอีกทีครับชัดๆครับโอ้พยายามที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับแต่ดูครับมันเต็มขนาดไหนครับอันนี้เป็นจังหวะต่อยคล่อมครับก่อนหน้าที่จะโดนครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูจังหวะชัดๆจากซุปเปอร์สโลว์มอชั่นของวงพอยต์กดมาแล้วยิงสามขวาเข้าไปปังโอ้โหจุดโฟกัสจุดสลบครับเต็มที่จริงๆครับ